ข่าวเราคงนำเสนอมาตลอดใช่แล้วช่วงที่ผ่านมานะฮะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมภัยพิบัติต่างๆนะครับเกิดขึ้นที่ภาคอีสานของเราแล้วก็แน่นอนแหละแถวนั้นก็จะมีประเทศลาวด้วยนะฮะหนึ่งนักแสดงหนุ่มจากประเทศลาวนะฮะก็คือคุณธันวานเองถูกต้องก็ที่บ้านเขาที่สปป.ลาวเนี่ยก็โดนเหมือนกันซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาถามเขาหน่อยว่าเหตุการณ์ดีขึ้นหรือว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคือต้องบอกงี้ว่าเหล่าคนบันเทิงเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนี้คุณธันวาสุริยะจักรนะครับก็มีการโพสต์แจ้งข่าวว่าบ้านเกิดของตัวเองนะครับที่ปากเซสปป.ลาวกำลังเจอวิกฤตน้ำท่วมสูงครับโดยบ้านหลังนี้เนี่ยก็มีครอบครัวแล้วก็ญาติๆอาศัยอยู่แต่ว่าตอนนี้ตัวเองยังไม่สามารถกลับไปหาครอบครัวได้เพราะก็ยังติดงานที่เมืองไทยอยู่นั่นเองนะครับส่วนได้คุณกฤษดาพรก็ได้ร่วมส่งกำลังใจกับแฟนหนุ่มขอให้ผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้ด้วยดีครับมาพูดถึงนักแสดงรุ่นใหญ่กันบ้างนะครับคุณต่ายเพ็ญพักก็แท็กทีมเพื่อนๆร่วมมือร่วมใจกันแพ็กถุงยังชีพแบบข้ามวันข้ามคืนเพื่อ นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารนะครับข้าวสารแล้วก็ยารักษาโรคด้วยแหละครับด้านนักร้องลูกทุ่งสาวตั๊กแตนชลดาค่ะก็บริจาคเงินสดนะคะจำนวน 50,000 บาทพร้อมลงพื้นที่มอบเงินให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยด้วยตัวเองเลยนะคะที่อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะและยังสร้างความสุขให้ชาวบ้านนะคะด้วยการร้องเพลงฮิตอย่างบองงึดจักเม็ดนี่ให้ฟังเป็นการคลายเครียดกันด้วยค่ะ